เรายังคงตามกันต่อเรื่องของ The Icon Group นะคะคุณผู้ชมพันกว่าล้านแล้วสำหรับมูลค่าความเสียหายของผู้เสียหายที่ร่วมลงทุนกับ The Icon Group ไปไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่ไม่ได้สินค้าคืนบ้างหรือว่าเป็นการหลอกให้ร่วมลงทุนบ้างแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่แค่คนไทยค่ะที่ได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบมีต่างชาติที่เขาอยู่ในหลายๆประเทศแต่เป็นคนไทยนี่แหละก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันคือจริงๆแล้วต้องบอกนะคะว่าคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคนไทยในต่างแดนหรือแม้กระทั่งคนต่างชาติที่ถูกชักชวนเข้ามาลงทุนบางรายค่ะพี่โยไม่ได้ตั้งใจเลยนะว่าจะเข้ามาแล้วต้องหาดาวไลน์ตัวเองต้องเป็นแม่ขายเป็นอัพไลน์แบบนั้นไม่ใช่คือตั้งใจว่าจะขายของเนี่ยแหละเพราะว่ารู้ว่าคนในต่างแดนบางทีเป็นคนไทยเนี่ยเขาจะชอบซื้อของในชุมชนคนไทยในต่างแดนแบบนี้แต่ปรากฏว่าเนี่ยแหละอย่างที่พี่โยบอกไม่ได้ของตรงตามที่สั่งแล้ววันนี้ก็มีเรื่องของการพาผู้เสียหายเนี่ยเป็นตัวแทนคนไทยในต่างแดนเนี่ยพาเข้ามาแจ้งความด้วยและอีกประเด็นที่สำคัญคุณผู้ชมในคืนนี้ก็จะมีเรื่องของการสอบสวนเงินที่ถูกโอนไปยังต่างประเทศพบว่ามีเครือข่ายเนี่ยมากกว่าแสนรายนะคะคือตำรวจก็ต้องทำงานอย่างรอบคอบแล้วก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงเพราะว่าเงินที่โอนออกไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นใหญ่แมงมุมแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเพราะว่ามันก็จะมีเส้นทางการเงินมีไทม์ไลน์อยู่แล้วว่ามาจากไหนเป็นเงินของใครอันนี้มันเป็นเงินที่ถูกโอนไปยังต่างประเทศเดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะนะคะต้องบอกว่าหลากหลายแง่มุมนะคะที่เราต้องหยิบยกเอามาทั้งเป็นเรื่องของความคืบหน้าของคดีแล้วก็เรื่องของกรณีศึกษาเรื่องอื่นๆว่าเอ๊ะการจะจดทะเบียนบริษัทนะคะหน่วยงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขามีอะไรบ้างที่มันจะต้องทำเป็นลิสต์1 2 3 4ขั้นตอน คุณทำถูกไหมถ้าทำไม่ถูกมีใครที่มีส่วนร่วมรู้เห็นบ้างเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องสืบสอบแล้วก็ดูความคืบหน้าต่อไปนะคะทีนี้เรื่องของความคืบหน้าคดี The Icon Group ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่ายังมีผู้เสียหายจากกรณีร่วมลงทุน The Icon Group ที่ทยอยเข้ามาแจ้งความอย่างต่อเนื่องภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะภาพรวมของการแจ้งความจนถึงบ่ายวันนี้เลยผู้เสียหายนะคะเกือบ 5,000 รายอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกตอนนี้มูลค่าความเสียหายของผู้เสียหายเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยกว่า 1,000 ล้านบาทแล้วนะคะไปดูเรื่องนี้กันคุณผู้ชมทางตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็มีการรายงานยอดผู้เสียหายทั่วประเทศในคดีบริษัท The Icon Group ตั้งแต่10ถึง19ตุลาคมก็คือประมาณ10วันนะคะรวมผู้เสียหายเนี่ย 4,583 รายความเสียหายประมาณ 1,357 ล้านบาทเศษแยกเป็นที่มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีจำนวนผู้เสียหายที่สอบปากคำแล้วประมาณ 2,702 รายมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่มีการสอบปากคำไปแล้วนะคะ933ล้านบาทแล้วก็ไปรวมกับจากที่มาแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ตำรวจภูธรทางจังหวัดแล้วก็กองบังคับการตำรวจนครบาลผู้เสียหาย 1,881 รายมูลค่าความเสียหายกว่า422ล้านบาทไอ้ตัวเลข422ล้านบาทนี่คือเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์นะคะแต่ว่ายังไม่ได้สอบปากคำนะคะขณะที่วันนี้ทางด้านของคุณอิทธิเดชธเนศวัฒนะเป็นตัวแทนผู้เสียหายที่อยู่ในต่างประเทศก็มีการนำเอกสารบินเงินสดของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท The Icon Group แล้วก็รูปภาพร้านค้าที่ว่ามีการนำผลิตภัณฑ์เนี่ยไปขายที่ต่างประเทศรวมถึงผู้เสียหายที่ถ่ายรูปคู่กับบอสพอลไปมอบให้กับทางด้านพันตำรวจโทปริญญาปาละรองผู้กำกับการสอบสวนกองบังคับการ1บก.ปคบ.เพื่อเป็นการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้บริหารบริษัท The Icon Group ด้วยค่ะค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณอิทธิเดชนะเป็นตัวแทนผู้เสียหายที่อยู่ในต่างแดนเขาก็เปิดเผยบอกว่าจริงๆอ่ะมีผู้เสียหายทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะคะที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนฮ่องกงมาเก๊าอิตาลีเยอรมันแคนาดาเอสโตเนียแล้วก็ลักเซมเบิร์กคือโอ้โหไปหลายประเทศมากนะคะรวมๆแล้วเนี่ยกว่า40คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติประมาณ4 5คนแต่ที่เหลือค่ะเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็โอนเงินซื้อสินค้าเพื่อที่จะนำไปจำหน่ายแต่กลับไม่ได้สินค้าบ้างหรือบางคนโชคดีหน่อยได้สินค้ามาแต่ไม่ตรงปกไม่ตรงกับที่สั่งซื้อนะคะรวมมูลค่าความเสียหายที่แต่ละคนเจอมาเนี่ยรวมๆแล้วกว่า20ล้านบาทค่ะซึ่งหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งเป็นคนไทยในฮ่องกงนะคะเขาบอกว่าเขาลงทุนสั่งสินค้าไปกว่า1ล้านบาทนะมีสินค้าก็จะมีผงโกโก้ใช่ไหมคะมีกาแฟมีครีมมีคอลลาเจนแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากสั่งสินค้าไปเรียบร้อยสินค้ากลับมาถึงได้รับสินค้าจริงๆแต่ปริมาณเนี่ยมันไม่ตรงกับยอดที่สั่งซื้อทีนี้ตนก็ตกใจพยายามติดต่อกลับไปยังแม่ขายที่แนะนำมาให้ซื้อเนี่ยก็ถูกปฏิเสธความรับผิดชอบค่ะ
ทั้งนี้ผู้เสียหายส่วนใหญ่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นกลุ่มแม่ค้าที่เขาก็นิยมเอาสินค้าไทยเนี่ยไปขายในต่างประเทศแล้วที่ทำไมเขาถึงต้องมาสั่งซื้อจากบริษัท The Icon Group เขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไปเจอจากแอดโฆษณาเนี่ยแหละค่ะไปเจอโฆษณาแบนเนอร์ที่มันขึ้นผ่านทาง Facebook นะคะประกอบกับพอเห็นโฆษณาแล้วในโฆษณานั้นยังมีบอสดาราร่วมอยู่ในบริษัทก็เลยทำให้เกิดความเชื่อมั่นและที่ผ่านมาผู้เสียหายบางคนก็เคยพบกับตัวบอสด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งบอสพอลหรือว่าบอสดาราที่เวลาเขาจัดทริปไปเที่ยวต่างประเทศก็จะไปเจอกันแบบนี้อ่ะไปฟังเสียงคุณอิทธิเดชธเนศวัฒนะตัวแทนผู้เสียหายในต่างประเทศค่ะเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะมาเป็นอัพไลน์ดาวไลน์ของพวกเราเขาต้องการจะขายสินค้าต่อก็คือรับสินค้าไปขายแต่เมื่อเหตุเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นครับตอนนี้ก็ไม่สามารถนำสินค้าไปขายได้นะฮะเขาเนี่ยก็พยายามที่จะติดต่อมาก็เอาสินค้าไปขายต่อปรากฏว่าไม่ได้รับสินค้าครับบางคนก็ได้รับบ้างแต่รับไม่ครบถ้วนนะฮะสาเหตุที่ไม่รับสินค้าเพราะอะไรเขาบอกไหมเขาบอกว่าต้องรอฮะสาเหตุที่ไม่รับสินค้าเขาบอกว่าต้องรอสักพักเดี๋ยวจะได้ปรากฏรอไปรอมาก็ไม่ได้นะฮะซึ่งคนพวกนี้โดยมากเป็นแม่ค้าชาวไทยในต่างประเทศเนี่ยก็น่าโมโหนะคือเงินไม่ใช่10บาท20นะเป็นล้านนะคะก็อุตส่าห์สั่งจากไทยไปเพื่อที่จะไปลงทุนค้าขายในต่างแดนนะเนาะทางด้านของพันตำรวจโทปริญญาปาละรองผู้กำกับการสอบสวนกองบังคับการ1บก.ปคบ.ก็บอกว่าคดีนี้เป็นคดีนอกราชอาณาจักรค่ะหลังจากที่รับเอกสารแล้วก็มีการพิจารณาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแต่ยืนยันว่าการแจ้งความสามารถดำเนินการได้ไม่มีกำหนดแต่จะมีการย้ายจากตึกอาคารพิทักษ์สันติเป็นตึกศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยอดผู้เสียหายตอนนี้นะคุณผู้ชมทั่วประเทศเนี่ยมีมากกว่า 2,500 คนแล้วค่ะและที่สำคัญตอนนี้ปปง.ก็อายัดทรัพย์สินคดี The Icon Group เนี่ยเพิ่มเติม40รายการรวมมูลค่า48ล้านบาทมีกำหนดไม่เกิน90วันมีทั้งทรัพย์สินที่เป็นประเภทหุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แล้วก็เงินฝากในบัญชีพร้อมทั้งเดี๋ยวจะมีการเร่งตรวจสอบเส้นทางการโอนคริปโตเคอเรนซีมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาทเพราะว่ามีการปรากฏพยานหลักฐานนะคะที่มีเหตุว่าจะเชื่อได้ว่าอาจจะมีการโอนยักย้ายปกปิดหรือว่าซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีดังกล่าวคือตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการตลาดขายตรงแล้วมันน่าจะเป็นไปเรื่องของการแปลงเงินเป็นเงินดิจิทัลด้วยแล้วมันก็น่าจะมีเรื่องของการทำลูกโซ่แต่ตำรวจก็ยังไม่ได้ฟันธงว่านี่คือเป็นลูกโซ่หรือเปล่าหรือเป็นการฟอกเงินอะไรนะคะตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบทั้งในเรื่องของคลิปเสียงทั้งในเรื่องของเส้นทางการเงินที่บรรดาผู้เสียหายเนี่ยเขาอาจจะส่วนหนึ่งถูกหลอกส่วนหนึ่งอาจจะเต็มใจแล้วก็บรรดาแม่ขายทั้งหลายที่เป็นตัวหัวเพราะว่าลูกขายบางคนที่เข้ามาแจ้งความเนี่ยบางคนไม่รู้จริงๆสุดท้ายแล้วคนที่เป็นตัวเล็กๆเนี่ยเป็นปลาเล็กเนี่ยเอาตัวไม่รอดก็เลยต้องผันตัวเป็นผู้เสียหายจากตอนแรกก็คิดว่าน่าจะรวยนั่นแหละ